หวานเจี๊ยบสวัสดีครับตับหวานสวัสดีครับวันนี้ตับหวานหรือเปล่าครับตับหวานยังหวานอยู่ไหมยังหวานอยู่ครับยังหวานอยู่มีรายการช่อง7โอ้โหคัมแบ็กช่อง7แล้วน้องเป็นไงบ้างก็ดีใจครับได้กลับมาช่อง7อีกครั้งครับได้เจอแบบยอดอีทีครับยอดอีทีเคยเจอกันมั้ยไม่เคยครับไม่เคยครับความมั่นใจก็มั่นใจ 100% ครับไฟที่แล้วที่บุรีรัมย์ดูเหมือนว่าคาใจนี่ครับก็คาใจอยู่ครับก็ดูนิดเดียวล้มยกสุดท้ายนะกรรมการอาจจะมองอีกมุมเลยอาจจะมองอีกมุมนึงครับแต่ว่าไฟนี้จะยอดอีทีช่อง7ช่อง7นี่เน้นมั้ยเน้นมั้ยช่อง7ก็เน้นครับก็ผมลูกพี่ก็อัดฉีดเยอะอยู่ครับอัดฉีดเท่าไหร่เท่าไหร่ฉีด50,000 ครับ 50,000 เบื้องต้นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นรองแล้วพลิกชนะเฮ้ยสวยนี่เผลอๆ 100,000-200,000 มาแน่นะชัดเจนผลงานไฟที่แล้วแสดงเห็นแล้วว่าร่างกายเรากลับมาแล้วนะแม้ว่าผลการชกมันจะไม่เป็นใจแต่ว่าดูสัญญาณแล้วใช้ได้เลยร่างกายไฟนี้เป็นไงไฟนี้ไฟนี้ก็จะทำให้ดีกว่าเดิมครับมันอยู่ช่วงปีใหม่ด้วยอ่ะเราชกหลังปีใหม่อย่างนี้เซ็งไหมไม่เซ็งครับไม่กดดันเข้าไปเข้าดวงเข้าดาวกันเราทำไงทีนี้ไม่เป็นไรครับนอนสดแล้วเหรอนอนฟังสดไม่ได้สดไม่ได้เห็นพวกเฟซบุ๊กเนี่ยสดจริงสดหลอกสดจริงสดหลอกสดแล้วครับโอเคตัดทิ้งไปช็อตนี้พูดถึงยอดอีกทีหน่อยเขาช่วงหลังเขาก็ดูว่าร่างกายเขาใกล้เคียงแล้วนะครับเผื่อจะเป็นรองเราด้วยสภาพร่างกายนะก็ไม่รู้เหมือนกันครับดูเขาชูๆนะชกที่บุรีรัมย์ก่อนหน้านี้ครับดูแล้วว่าเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็สไตล์เดินเข่าแข็งแรงเราก็เดินแล้วทีนี้เอาเชือกออกเลยดีกว่าแบบนี้นะไม่ต้องมีเชือกหรอกว่ายังไงเดินชนกันอยู่แล้วครับเอาส่วนตัวเราเนี่ยคิดว่าจะกลับมาเรียกความมั่นใจด้วยการได้รับการชูมือเมื่อไหร่ก็ไปหน้าเลยไหมครับไปนี้เลยนะไปนี้เลยครับความมั่นใจเป็นไงหายไปไหมพอกลับมาร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่ว่าผลมันยังไม่มาครับก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ท้ออยู่แล้วครับไม่ท้อนะผมสู้เต็มที่อยู่แล้วครับเป้าหมายเราเจ้าเป้าหมายเราตอนนี้น้ำหนักพิกัดน้ำหนักที่เราชกอะเป้าหมายเราอยู่ในรุ่นไหน140ปอนด์140ครับอาจจะ39ได้นิดๆแล้วแต่โอกาส41หน่อยๆแล้วแต่จังหวะครับประมาณนั้นแต่ว่าโฟกัสคือ140 140ครับโอ้โหรุ่นนี้เนี่ยถ้าฟอร์มกลับมาร่างกายกลับมานี่ตัวเลือกหน้ากระดานนี่เต็มไปหมดเลยนะครับใช่ครับแล้วที่เป็นกระแสพูดทีไรก็ยอดวิวทะลุแสนทุกทีก็คือครับกุหลาบดำกุหลาบดำนะก็คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอกันมั้ยสมมุติถ้าฟอร์มเรากลับมาเพราะว่าชื่อชั้นบารมีมวยเราถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยนะครับเพียงแต่สภาพร่างกายแล้วก็ฟอร์มตั้งแต่ที่มันยังเป็นรองเขาอยู่ตอนเนี้ยครับก่อนหน้าว่าจะได้เจอกันนะครับถ้ามันเกิดว่าชั่วโมงบินมันโอเคมันได้กันครับคิดว่าปีหน้าจะได้เจอกันไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับตรงนี้ผมก็บอกไม่ได้คือถ้าฟอร์มเราดีก็มีโอกาสอะเนาะครับปีหน้าสัก3ไฟชนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ต้อง3หรอก2ไฟสวยๆมีสิทธิ์ครับมีโอกาสเนาะก็อยากให้ได้เจอเหมือนกันก็ผมก็อยากลองใช่ไหมอยากรู้ว่าหนักจริงหรือเปล่าใช่ไหมอยากรู้ว่าหนักจริงว่าต้นปีนี้วันที่เท่าไหร่นะย้ำอีกทีนึงน้องวันที่2ครับวันที่2มกราครับหลังจากเขาดาวเมาแป้งกันเรียบร้อยแล้วก็มาให้หายสั่งกันที่ช่องเจ็ดมาดู800,000หรือ800,000เลยตับจะหวานไม่หวานหวานไหมมันจะหวานไหมดูกันช่องเจ็ดเลยครับดูกันช่องเจ็ดนะหวานดูกันช่องเจ็ดเลยสุดท้ายน้องวันที่2มกราคมนี้ครับวันที่สองก็ฝากบุคคลมวยหน่อยฝากเอฟซีด้วยครับเป็นกำลังใจผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับต้องกลับมาได้ครับอ่ะมาลุ้นมาเชียร์ให้เจ้าครับนักชกรายนี้ผ่านวันที่2นี้ให้ได้แล้วก็มาลุ้นให้ฟอร์มเขาอยู่ในเส้นทางเพื่อที่เราจะได้ดูตับหวานกับกุหลาบดำผมเชื่อว่าปีหน้าได้ดูแน่ยังไงขอให้ฟอร์มดีๆนะน้องนะครับที่2นี้ให้โชคดีครับขอบคุณครับ